สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้เวลา 7:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเก็บพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระอัฐิทรงพระสุรายทรงพระอัฐชาพนักงานประโคมสังแตรและดุริยางจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระอัฐิบูชาพระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรบนผ้าคลุมพระอัฐิที่พระจิตกาทานเที่ยวละ1ไตรพระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์เที่ยวละ1รูปจนครบ6ไตร6รูปและเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์หมดแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาเปิดผ้าคลุมพระอัฐิออกทรงเก็บพระอัฐิทีละองค์จุ่มน้ำพระสุคนในขันลงยาแล้วทรงวางที่พานผ้าขาวรองรับ3พานทรงรวบผ้าห่อพระอัฐิบรรจุในพระโกศปิดฝาแล้วบรรจุในพระเจดีย์ศิลา3พระเจดี
ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิลงจากพระเมรุไปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ในพระพลาอิสริยาภรณ์แล้วทรงพระดำเนินตามพระอัฐิไปประทับพระเก้าอี้บนพระพลาอิสริยาภรณ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุและทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงถวายตู้สังเคตที่ระลึกงานพระเมรุทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงถวายพัดรองที่ระลึกงานพระเมรุแด่พระสงฆ์สวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิและพระอบพระสรีรังคารของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขึ้นรถยนต์พระประเทียบไปประดิษฐานอย่างพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 8:17 น.เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระเจดีย์ศิลาบรรจุพระโกศพระอัฐิและพระอบพระสรีรังคารของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขึ้นประดิษฐานอย่างพระตำหนักเพชรทั้งนี้ในวันที่19 ธันวาคม 2558เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรังคารณวัดบวรนิเวศวิหารโดยทางวัดเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระอัฐิในวันนี้ช่วงเวลา9:15 น.ถึง20:00 น.ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง18:00 น.ส่วนวันที่19 ธันวาคม 2558จะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระอัฐิเวลา8:00 น.ถึง14:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเปิดงานโครงการหลวง2558ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 17:39 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานโครงการหลวง2558ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 20 ธันวาคม 2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาด้านงานปลูกพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงานขยายผลและความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจรวมทั้งจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการหลวงแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทินิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการระบบมาตรฐานฟาร์มไก่ขนาดเล็กหรือไก่กระดูกดำไก่ฟ้าไก่เบรสความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนนิทรรศการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงภายใต้แนวคิดการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดแสดงแบบจำลองโรงเรือนไม้ไผ่ที่ใช้พลาสติกย่อยสลายได้การจำลองการปลูกข้าวแบบข้าวนาน้ำน้อยเทคนิคการปลูกพืชในระบบประหยัดน้ำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบจำลองการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาด้วยระบบน้ำหยดและผลงานการพัฒนาสายพันธุ์ผักผลไม้ชนิดใหม่โดยเฉพาะสตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ที่หวานกรอบมีกลิ่นหอมคงทนต่อการขนส่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่าสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน88นอกจากนี้ยังมีสับปะรดพันธุ์หวานเหลืองข้าวโพดหวาน4สายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่น8สายพันธุ์สีม่วงสีเหลืองและสีส้ม
ทั้งยังมีการประกวดธิดาโครงการหลวงการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงการทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวงการสาธิตอาหารจากเชฟและดารายอดนิยมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นของชนเผ่าการแสดงดนตรีจากวงดนตรีเดอะมงรวมทั้งกิจกรรมพิเศษรักโลกลดใช้ถุงพลาสติกรับผักฟรีอีกทั้งมีมุมกาแฟท่ามกลางสวนผัก5สีและมุมถ่ายภาพกับศาลาฟักทองโครงการหลวงในการนี้ทรงสาธิตการประกอบอาหารเมนูสลัดผัก9อย่างโดยใช้ผักสดจากโครงการหลวงเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าวันนี้เวลา 10:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าณพระตำหนักเขียววังสะปทุมการบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการีได้แก่สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งทุกพระองค์ล้วนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์35อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายภักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2558แก่เด็กนักเรียนทุกคนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างขึ้นทดแทนโรงเรียนบ้านบางสักที่เสียหายจากเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ซึ่งได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่11มกราคม2548โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งยังเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ด้วยปัจจุบันมีลูกหลานราษฎรในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าเรียนรวมจำนวน656คนมีครูและบุคลากร100คนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559มูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจัดนิทรรศการสัปตมวัตรบรมขัตติยราชินีนาถเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นระยะเวลากว่า60ปีทั้งยังทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเพื่อประเทศชาติและอนาประชาราษฎร์ซึ่งจะจัดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า
โดยจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวังสะปทุมพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผ่านทางระบบมัลติมีเดียโดยใช้การอ่านบาร์โค้ด2มิติหรือ QR code เพื่อเข้าชมเนื้อหาของนิทรรศการทางนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2558ถึงวันที่31มีนาคม2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบวงสรวงเนื่องในการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2558วันนี้ณวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบวงสรวงเนื่องในการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2558ซึ่งปีนี้จัดภายใต้ชื่อเกษตรอินทรีย์หลากหลายถวาย60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อเผยแพร่ผลงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิและการหาทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจัดระหว่างวันที่18ถึง27ธันวาคม2558ที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆทั้งให้ความรู้และสาระด้านการเกษตรอินทรีย์การเฝ้าระวังภัยการช่วยฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบอุทกภัยคุณค่าของข้าวไรซ์เบอร์รี่และพืชผักผลไม้อินทรีย์มีการออกร้านสินค้าคุณภาพสินค้าช่วยค่าครองชีพสินค้าออนไลน์ของที่ระลึกของฝากของขวัญทั้งยังมีอาหารหลากหลายและตลาดน้ำที่ชนะการประกวดนอกจากนี้มีร้านค้าส่วนพระองค์ร้านมูลนิธิณภาร้านค้าข้าราชบริพารสถานทูตหน่วยราชการแม่บ้านสี่เหล่าทัพและร้านผลพลอยพอเพียงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวให้บริการประชาชนด้านสุขภาพเช้าวันนี้ที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุสรแก้วกังวานผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ได้นำหน่วยงานภาครัฐกว่า40หน่วยงานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนไปให้บริการประชาชนในด้านต่างๆด้วยช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปถ้าเราขัดเกลาจิตใจของเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดๆด้วยความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละก็สามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีประโยชน์ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะ